สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันครับวันนี้ก็มีเรื่องน่าตกใจเริ่มจากมีโทรศัพท์จากทางเคอรี่นะครับโทรบอกว่ามีพัสดุจะเข้ามาส่งแต่ผมก็เอ๊ะเราก็ไม่ได้สั่งอะไรนะครับของที่สั่งก็มาครบหมดแล้วนะแล้วก็หลังจากมอเตอร์ไซค์มาหน้าบ้านนะก็ไม่ได้เจอคนมาส่งนะแต่ว่ามีพัสดุมาวางอยู่หน้าบ้านให้เลยนะครับพอเห็นพัสดุแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันเรามาดูนะว่ากล่องมันเป็นยังไงอันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าข้างในเป็นอะไรนี่นะครับก็มีโลโก้ Far Cry 6 Ubisoft Original อยู่ที่กล่องนะครับก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับ Far Cry แน่นอนนะครับนี่นะส่งโดย Mad Viral นะครับก็ถือว่าน้ำหนักหนักอยู่ทีเดียวนะครับอันนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูพร้อมๆกันนะว่ามันคืออะไรก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามาอย่างงงๆมากๆเลยเนี่ยไม่มีใครโทรมาบอกอะไรทั้งนั้นมีแค่โทรศัพท์จากเคอรี่นะโทรบอกว่าวันนี้จะมีพัสดุมาส่งซึ่งผมเองก็ไม่ได้สั่งอะไรไปแล้วนะก็เลยงงๆนิดนึงนะถ้าเกิดตรงกล่องไม่มีเขียนโลโก้ Far Cry 6เนี่ยอาจจะหวั่นๆนิดนึงนะว่าใครส่งอะไรมาให้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่ามันเป็นอะไรมาแกะไปพร้อมกันตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยนะเพราะไม่มีใครบอกอะไรเลยตื่นเต้นไปพร้อมกันนะว่าเขาจะส่งอะไรมาให้จากยาร่านะว้าวเดี๋ยวอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับสไลด์ภาษาจีนนี่กระเป๋าเหรออึ๊บไม่มีอะไรแล้วนะครับในกล่องเป็นกระเป๋านะครับแต่งานเนี้ยบทีเดียวนะครับให้ดูงานใกล้ๆกันนะแกะก็เลยนะนี่มีล็อกอยู่ตรงนี้ฟึ๊บโอ้โห อะไรเนี่ยนี่อันแรกเป็นสติ๊กเกอร์นะ Far Cry 6นะครับนี่ผ้าปิดจมูกเนี่ยเขาเรียกอะไรนะผ้าปิดปากนะแล้วก็มีแก้วน้ำ Far Cry 6นะครับแก้วเยติหรือเปล่ามีอะไรอีกนะมาดูกันมีหมวกนะครับ Far Cry 6เย็บมาเป็นโลโก้มาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่มีอะไร Steelbox มีเกมหรือเปล่าหรือว่ามีแต่กล่องเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะมีอะไรอีกโอสการ์ดนะครับของอันตอนคาสติโยกับลูกชายนะถึงผู้นำแห่งนักรบกองโจรขอต้อนรับสู่ยาร่าแดนสวรรค์เขตร้อนที่การเวลาหยุดนิ่ง Far Cry 6จะให้ผู้เล่นดื่มด่ำไปกับโลกที่อัดแน่นไปด้วยอะดรีนาลีนของการปฏิวัติกองโจรแห่งยุคปัจจุบันอันตอนคาสติโยผู้นำแห่งเผด็จการยาร่ามุ่งมั่นที่จะพาประเทศกลับสู่ความรุ่งเรืองในอดีตไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ตามพร้อมด้วยดิเอโก้บุตรชายที่เดินตามรอยเส้นทางเปื้อนเลือดของบิดาคุณจะได้สวมบทดานี่โรฮาสชาวยาร่าท้องถิ่นได้ใช้งานสัพพวุธที่ไม่เหมือนใครและอาวุธใหม่สุดตื่นตาพาหนะและสัตว์ร่วมทางเพื่อจุดไฟแห่งการปฏิวัติและเผาระบบเผด็จการให้ราบคาบใช้งานคีย์ของเกมและเริ่มการเดินทาง Far Cry 6ของคุณได้เลยอย่าลืมติดต่อเราผ่านตึ๊ดๆๆหากมีข้อสงสัยอันนี้เนี่ยด้วยความนับถือ Liberta นะครับเป็นสารจากยาร่าจริงๆด้วยมีอะไรมาให้อีกฮะฟอร์มยาร่า With Love นะครับแกะดูกันเลยนี่เป็นโปสการ์ดสวยๆนะครับคีย์รับเกมอันตอนคาสติโยคลาร่ากราเซียเป็นโปสการ์ดของตัวละครดังๆอันนี้เหมือนเป็นที่รองกันลื่นหรือเปล่าอ๋อเป็นตัวเหมือนตีนตุ๊กแกให้แปะกับอะไรนะนี่ไม่แน่ใจข้ามไปก่อนยังไม่หมดนะมีนี่โอ้โหอะไรนี่ผ้าห่มอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตแกะแล้วก็ไปถ่ายรูปให้ดูผืนใหญ่ๆทีนะฮะผืนใหญ่มากนะครับโอ้เดี๋ยวไปตัดดูรูปถ่ายทีแล้วกันนะอันนี้ผืนใหญ่ทีโอเคหมดนะครับมีอะไรอีกเสื้อนะครับเอามาดูลายกันก่อนไม่ได้ถามไซส์อะไรผมเลยนะใส่ได้หรือเปล่านี่ครับ
from Yara with love เสื้อสวยงามเท่ดีทีเดียวนะครับโอเคก็หมดแล้วนะประมาณนี้นี่ข้างในเป็นไม้ด้วยนะกรอบเป็นไม้บุหนังโอเคเดี๋ยวเรามาดูแผ่นกันนิดนึงนะว่ามีแผ่นเกมมาให้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยกีดซิลไม่รอดนะมาดูกันเลยปึ๊บกล่องเปล่านะก็ให้โค้ดมาดาวน์โหลดแล้วนะมากล่องไปเก็บสะสมเท่ๆเอานะครับลวดลายก็เป็นอันตนกับลูกชายนะครับด้านในก็มีลายให้เหมือนกันนะกล่องเหล็กสวยๆโอเคนะก็ของที่ให้มาเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ดูอีกทีนึงโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับของขวัญจาก Yara แล้วก็ Far Cry 6นะครับขอบคุณทาง Ubisoft แล้วก็ทางตัวแทนที่เขาส่งของมาให้ด้วยนะครับเป็นกระเป๋าปริศนานะเพราะนั้นของที่ให้มาก็เยอะแยะมากมายไปหมดก็ประมาณนี้ครับสำหรับการอันบ็อกซ์กล่องปริศนาของผมใครที่ยังไม่ได้ลองเกมนี้นะครับทาง Channel เองก็มีทั้งไลฟ์แล้วก็รีวิวเอาไว้แล้วนะก็ต้องบอกว่าเป็น1เกมภาษาไทยที่น่าประทับใจจริงๆนะครับคิดเห็นยังไงนะครับกับเกม Far Cry 6รวมไปถึงบ็อกเซตตัวนี้ด้วยพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปจาก Console Gamer Stationหรือว่าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็กดสมัครหรือว่ากดจอยใต้คลิปได้เพียงเดือนละ35 บาทเท่านั้นคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ